สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนครับเที่ยวสงกรานต์ให้มีความสุขนะครับแต่อย่างไรก็ตามร้อยจุดห้าเจาะหุ้นก็มาพบกับเพื่อนนักลงทุนณวันสงกรานต์นะครับวันนี้นำหุ้น5ตัวขึ้นต้นด้วยตัวทีทั้งหมดนะครับมาฝากสำหรับวันสงกรานต์ครับแล้วก็กลับมาตัวทีทั้งหมดคงปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะไปดูตัวทีทั้งหมดไปดูอุตสาหกรรมครับไปดูตลาดทุนกันว่าคุณจอจะพูดอย่างไรครับผมจอครับครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับตัวดาวโจนส์เองเนี่ยนะครับยังไม่ยอมขึ้นไปไหนนะครับเพื่อออกแนวส่งๆนะครับจริงแล้วดาวโจนส์เองเนี่ยขึ้นมาแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับจนถึงมาช่วงตอนต้นปีที่มีการพักตัวลงมานะครับพอพักตัวลงมาเสร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือดาวโจนส์เองเนี่ยมันวิ่งออกข้างหรือไซด์เวย์ส่งๆนะครับในช่วงที่ดาวโจนส์วิ่งออกข้างหรือไซด์เวย์เนี่ยเซตของเราก็เลยยังไม่ยอมไปไหนนะครับพูดง่ายว่าเซตของเราเนี่ยส่งๆตามดาวโจนส์นะครับแต่ดีอย่างนึงนะครับเซตของเรายังคงมีขาขึ้นนะครับ MAC ยังคงเหนือ0และตัวเซตเนี่ยยังสามารถยืนอยู่เหนือเมฆสีเขียวของอิชิมะกุได้อยู่นะครับแต่ปัญหาหลักของเซตของเราก็คือว่ายังไม่สามารถทะลุผ่าน 1,600 ไปได้นะครับพูดง่ายว่าขึ้นมา1580 1586 1590ไปแตะ 1,600 หน่อยก็ย่อลงมาใหม่คืออาการแบบนี้ยังคงมีโอกาสจะเป็นอยู่นะครับหลังสงกรานต์เราคงจะมาดูกันใหม่ว่าจะมีข่าวดีอะไรหรือแรงหนุนอะไรจะช่วยให้เซตของเราเนี่ยผ่านพันหกไปได้หรือเปล่าซึ่งไอ้ข่าวดีถ้าพูดถึงในแง่ของตัวกราฟเองคือว่า1ค่าเงินบาทควรจะแข็งค่าต่อไปจะหนุนเซตขึ้นต่อได้หรือต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นหลักพันล้านอย่างต่อเนื่องถึงจะทำให้เซตอินเด็กซ์สามารถทะลุพันหกไปได้นะครับแต่ข่าวร้ายที่แจ้งให้ท่านทราบก็คือว่ามันใกล้ถึงจุดสำคัญของทุกปีแล้วครับจุดสำคัญทุกปีที่ชอบเกิดการปรับตัวลงของเซตอยู่บ่อยครั้งคือช่วงประมาณเดือน5เดือน6นะครับหรือเขาชอบพูดว่า sell in May อันนี้ท่านต้องมาระวังนิดนึงนะครับในช่วงเดือน5เดือน6ว่า set index จะสามารถทรงสภาพเป็นขาขึ้นต่อได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ตามแนวรับใกล้ๆเนี่ยนะครับที่แนวรับสำคัญคือแถว1575 1570เนี่ยให้ระวังแนวรับตรงนี้ไว้หน่อยนะครับว่าอย่าหลุดลงมาถ้าหลุดแนวรับ1575หรือ570ลงมาเนี่ยชักต้องระมัดระวังนะครับส่วนไอ้แนวที่จะทำให้ดูแล้วกลายเป็นขาลงชัดเนี่ยอาจจะคือหลุด1550นะครับแนวนั้นอาจจะลึกซึ่งแนวอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับตอนนี้ดูใกล้ๆ1575 1570จะรับอยู่หรือเปล่านะครับในกรณีการปรับฐานลงนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มอุตสาหกรรมกันบ้างครับในกลุ่มอุตสาหกรรมเองนะครับกลุ่มแรกที่จะพูดถึงคือกลุ่มของพลังงานครับพลังงานเองต้องบอกว่านะครับจริงๆแล้วพลังงานเองเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวขาขึ้นนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันอาจจะทรงๆนะครับปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ทรงๆนิ่งๆไปพักหนึ่งนะครับแต่ก็ตามก็ยังพอมีหวังอยู่นะครับเพราะว่ามันพยายามที่กลับขึ้นมายืนเหนือเมฆสีเขียวของชิมะกุ MC ยังคงเหนือศูนย์นะครับยังเป็นหุ้นที่กลุ่มที่ยังมีโอกาสอยู่บ้างนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยกลุ่มน้ำไอตัวน้ำมันโลกอ่ะเริ่มปรับตัวตีกลับขึ้นมาดีขึ้นพอสมควรนะก็อาจจะหนุนให้กลุ่มพลังงานกลับมาดีขึ้นได้ครับกับหุ้นตัวในกลุ่มพลังงานวันนี้นำเรียนนำเสนอหุ้นที่เป็นไฮไลท์มากครับเป็นลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในรอบ6เดือนที่ผ่านมาระดับราคาหุ้นนั้นปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจาก50บาทมายืนที่ระดับราคา76บาทครับหุ้นตัวนั้นคือหุ้นของท็อป TOP Top ครับโลสโตในระดับเดย์นั้นอยู่ที่ระดับ48ครับในระดับวีคนั้นอยู่ที่62ยังเป็นลักษณะการเคลื่อนตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นท็อปครับจุดรับที่สำคัญของตัวท็อปนั้นต่ำกว่า75บาทลงมาน่าสนใจมากจุดขาย79บาท80บาทครับท็อปเด่นมากสำหรับในกลุ่มพลังงานณวันนี้ครับผมครับกลุ่มถัดมานะครับคือกลุ่มของพวกอาหารครับกลุ่มอาหารเองเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความพยายามจะตีกลับนะครับแต่อีกก็ตามเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะช้ากว่าเซตหน่อยนึงแต่ก็ดีถือว่าตีกลับนะครับ MAC กลับมายืนเหนือศูนย์แล้วและในช่วงนี้ในแง่ชิมกูเองเนี่ยเป็นช่วงสำคัญแล้วครับเขาพยายามจะตีกลับขึ้นมาทะลุเมฆสีแดงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะสามารถยืนเหนือกลุ่มเมฆสีแดงได้หรือเปล่านะครับถ้ากลับยืนเหนือกลุ่มเมฆสีแดงได้เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาก็สามารถจะค่อยๆขึ้นกลับมาได้นะครับนี่คือกลุ่มอาหารครับกลุ่มอาหารนั้นมาด้วยหุ้นของทิปโก้ครับลักษณะหุ้นทิปโก้นั้นเป็นลักษณะของการเก่งกำไรครับจุดลงต่ำสุดนั้นอยู่ที่13บาทครับมายืนอยู่ที่14บาททะลุขึ้นไปเล่นถึง18บาทแล้วก็อ่อนตัวลงมายืนอยู่ที่ระดับ16บาทครับสโลว์สโตร์ณวันนี้อยู่ที่ระดับราคาอยู่ที่ระดับ 53.93 ครับสโลว์สโตร์อยู่54ในระดับวีคนั้นสโลว์สโตร์อยู่63ครับเพราะนั้นหุ้นตัวนี้ใช้เล่นเป็นรอบต่างกับหุ้นท็อปนะครับหุ้นท็อปนั้นเล่นถือได้แต่ในสโลว์สโตร์ในตัวของทิปโก้นั้นต้องเล่นเป็นรอบครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ให้เล่นเก่งกำไรครับตัวของไพราคานั้นอยู่ที่16บาท60สตางค์ครับซื้อ16บาท60ขาย18บาทครับอย่าลืมนะครับ
16.60 บาทขายที่8 บาทครับในตัวของทิปโก้ครับผมกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มที่เด่นที่สุดในวันนี้นะครับคือกลุ่มของวัสดุก่อสร้างครับวัสดุก่อสร้างเองนะต้องบอกว่านะครับเป็นกลุ่มที่เก่งกว่าเซ็ตแล้วมีขาขึ้นตั้งแต่ปลายปีแล้วครับตอนนี้ก็คงชอบขาขึ้นได้ดีอยู่นะครับเพราะงั้นว่าถ้าดูในแง่ของค่าเฉลี่ยคืออยู่เหนือค่าเฉลี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยืนอยู่เหนือเมฆสีเขียวของชิมกุได้นะครับเพราะว่าถ้าดูตามภาพกราฟนะมันจะวิ่งไซด์เวย์อัพเป็นขาขึ้นเป็นเส้นคู่ขนานนะครับเพราะว่าตามใดที่แกว่งอยู่ในกรอบเส้นคู่ขนานเฉียงขึ้นตัวนี้อยู่นะครับก็ยังมีสารของกรอบการวิ่งที่สามารถเล่นเป็นรอบๆได้นะครับหรือเพื่อรอย่อมาหากรอบล่างก็เป็นหาจุดรับได้นะครับก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากในวันนี้ครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่งครับสำหรับการเจริญเติบโตภาวะเศรษฐกิจยางมาต่อยครับ Tesco ราคานั้นจาก18 บาทนะครับขึ้นมายืนเล่นยันอยู่ที่22 บาทเล่นอยู่ที่24 บาททำราคาสูงสุดไป29 บาทครับตอนนี้ราคายืนอยู่ที่ประมาณ27 บาทสโลว์สโตร์ในระดับเดย์อยู่77ครับในระดับวีคนั้นอยู่68อย่างไรก็ตามนะตอนนี้ถ้าเล่นให้เล่นเป็นการเก็งกำไรทดสอบยอดไฮเดิมที่ระดับราคา29 บาทไปก่อนแล้วกันซื้อ27 บาทครับใน Tesco ขาย29 บาทใน Tesco ครับเล่นรอบไปก่อนแต่หุ้นระยะกลางยาวดีครับผมกลุ่มถัดมาครับคือกลุ่มของพวกรับเหมาก่อสร้างครับรับเหมาก่อสร้างเองนะครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่มีการปรับตัวลงมามากในช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับกุมภามีนาเนี่ยเป็นช่วงของการปรับตัวลงนะครับมาในช่วงนี้เนี่ยมีสัญญาณของการที่พยายามจะดีดกลับขึ้นมานะครับมันสามารถดีดกลับขึ้นมายืนเหนือค่าเฉลี่ยพวก10 วัน 25 วันได้แล้วนะครับแต่ยังอยู่ใต้ค่าเฉลี่ย75 กับ 200 วันอยู่และถ้าดูในเชิงของอุชิมกูเองเห็นว่าเขาอยู่ใต้ยังอยู่เล่นอยู่ใต้เมฆสีแดงอยู่นะครับเพราะงั้นในแง่ของการดีดกลับในช่วงสั้นเนี่ยท่านต้องระวังพวกแนวต้านใกล้ๆคือ75 วัน 200 วันแล้วก็กลุ่มเมฆสีแดงไว้กลุ่มเมฆสีแดงจะเป็นแนวต้านนะครับทำให้การเด้งกลับในกลุ่มนี้ยังอาจจะมีที่ต้องระวังหรืออาจจะมีการเด้งสั้นแล้วอาจจะมีการย่อตัวพักตัวลงมานะครับเช่นเดียวกับกลุ่มครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ต้องเก่งกำไรนะครับ TPOLY ไทยโพลีครับตัวหุ้นไทยโพลีนั้นมีจุดรับที่สำคัญนะครับจุดรับในสโลว์สโตร์อยู่ที่ระดับ 12.49 ครับต่ำมากครับเพราะลงต่อเนื่องมาในแง่ของวีคนั้นอยู่ที่ 55.38 ครับราคาหุ้นนั้นอยู่ที่ 4.36 บาทเนื่องจากเป็นหุ้นเก่งกำไรครับไปทำราคาสูงสุดไว้ที่ระดับราคาสักประมาณ 5.30 บาทนะครับเพราะนั้นซื้อที่ 4.36 บาทครับเล่นเก่งกำไรอย่างเดียวเลยนะครับเล่นรอบเล่นกรอบเล่นรอบเล่นรีบาวตอนนี้ TPOPL นั้นขอเล่นรีบาว TPOLY ครับ TPOLY เล่นเก่งกำไรนะครับซื้อ4.36 บาทขาย5 บาทครับเล่นเก่งกำไรมากๆครับผมกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่ม MAI ครับก็เป็นกลุ่มแนวเก่งกำไรนะฮะแล้วก็ในแง่ของตัวกราฟเองเนี่ยมันก็บอกสารที่ว่าเป็นกลุ่มที่ยังมีสถานการณ์ที่ถึงจะดีกลับขึ้นมานะครับแต่การดีกลับขึ้นของเขาเนี่ยยังการดีกลับของสักของขาลงนะฮะ MC ยังคงอยู่ใต้ศูนย์นะครับแล้วก็ในแง่ของตัวราคาเอง MI เองอยู่ใต้กลุ่มเมฆสีแดงแล้วเมฆอนาคตก็ยังใต้กลุ่มเมฆสีเขียวและใต้กลุ่มเมฆสีแดงด้วยเมฆอนาคตจะเป็นสีแดงนะครับทำให้กลุ่มนี้เองถึงแม้จะมีการดีกลับในช่วงนี้ว่างก็ตามนะครับเป็นการแค่ดีกลับสั้นๆนะครับโดยเฉลี่ยกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะอ่อนกว่าเซ็ตนะครับก็แปลว่าถึงจะมีหุ้นให้เราดูเนี่ยแต่คงจะเป็นการเล่นสั้นเก็งกำไรซะมากกว่าครับครับวันนี้มาด้วยหุ้น TPCS ครับราคาหุ้นอยู่ที่18.80 บาทครับ Solo Store อยู่ที่ระดับ Day อยู่ที่18ครับในระดับ Week นั้นอยู่ที่50ครับเป็นลักษณะเก็งกำไรแต่เป็นการฐานยกขาขึ้นนะครับแนวต้านตัวบนนั้นอยู่ที่ระดับราคา20บาทครับซื้อ18บาทขาย20บาทครับ5กลุ่มนี้คุณจอ1 2คือพลังงานกับพวกวัสดุก่อสร้างครับพลังงานกับวัสดุก่อสร้าง5ตัวหุ้นนั้นผมวางตำแหน่งตัวท็อปวางตำแหน่งตัวทิปโก้เทสโก้3ตัวนั้นเอาตัวท็อปถือเทสโก้เล่นรอบทิปโก้เล่นเก็งกำไรส่วนทีเวลบูลีนกับ TPCS ใช้กราฟเป็นตัวจับครับสงกรานต์นี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยสวัสดิภาพนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับกลับมาพบกับ 100.5 จ่อหุ้นทุกวันพุธนี้นะครับวันนี้คงต้องลาเพื่อนักลงทุนไปขอให้โชคดีสำหรับการลงทุนกลับมาเสร็จเรียบร้อยกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์อย่าลืมเก็บหุ้นแบงค์ใหญ่ไว้บ้างนะครับวันนี้ลาครับผมสุเทพสุขแท้ครับครับผมชอชดวงเพชรไพศิษฐ์ครับลาเพื่อนนักลงทุนทุกท่านไปโชคดีปีใหม่คนไทยครับสงกรานต์สวัสดีมีความสุขครับลาครับสวัสดีครับคลื่นข่าว 100.5 100.5 and God News Network
คลื่นข่าว 100.5 100.5